ดีแชร์ลูกโซ่บริษัทยูฟันสโตจำกัดซึ่งมีผู้ต้องหานับร้อยรายมูลค่าความเสียหายนับพันล้านบาทถูกหยิบยกเป็นกรณีศึกษาในวงสัมมนารู้ทันแชร์ลูกโซ่รู้ทันแม่ทีมรู้ทันสินค้าปลอมแปลงสังคมปลอดภัยประเทศไทยยั่งยืนที่สมาคมต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยจับมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI จัดขึ้นเพื่อประชาชนได้ตระหนักและเกิดความรู้ความเข้าใจป้องกันการถูกหลอกจนตกเป็นเหยื่อของแชร์ลูกโซ่ในทุกรูปแบบเอาของที่ไม่มีคุณภาพนะครับที่เราก็เจอมาหลายเรื่องหลายราวนะครับของที่ไม่มีคุณภาพเนี่ยมาทำการหลอกนะครับแต่จริงแล้วจุดประสงค์ไม่ได้ต้องการในขายสินค้านะครับต้องการที่จะไปหลอกลวงสมาชิกกับเพื่อให้หาสมาชิกมากขึ้นนะครับซึ่งในส่วนของคดีของผมเองเนี่ยนะครับถ้าตั้งต้นจากเรื่องของสินค้าเนี่ยเราก็สามารถที่จะต่อยอดไปเรื่องของแชร์ลูกโซ่ได้นะครับแต่ว่าต้องมีตัวตั้งต้นจากตัวสินค้าก่อนนะครับข้อมูลจากสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยพบว่ามีประชาชนถูกช่อโกงถูกหลอกจากปัญหาแชร์ลูกโซ่เพิ่มมากขึ้นทุกปีสวนทางกับปัญหาเศรษฐกิจที่ตกต่ำโดยตัวละครที่เข้ามามีบทบาทในการหลอกลวงประชาชนก็คือแม่ทีมหรือแม่คายซึ่งมีหน้าที่พูดจาหวานล้อมจนเหยื่อคล้อยตามก่อนหลงเชื่อร่วมลงทุนให้แม่ทีมเนี่ยมาชวนประชาชนให้มาลงทุนนะครับวันนี้เราต้องดำเนินคดีกับแม่ทีมเนี่ยคดียูฟันเนี่ยรอบแรกศาลไม่ให้ประกันตัวสักคดีนะครับแล้วเพิ่งส่งฟ้องรอบ2นะครับศาลไม่ให้ประกันครับวันนี้เนี่ยเราเห็นเลยว่าทางกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเขาเห็นปัญหาเรื่องนี้ว่าความสำคัญของประเทศมันเป็นอย่างไรความเดือดร้อนของประชาชนคนไทยเป็นอย่างไรวันนี้ทุกภาคส่วนต้องเข้ามาช่วยกันเราในฐานะต้นทางครับในฐานะภาคเอกชนก็จะคัดกรองนะครับบริษัทที่ไม่ถูกต้องนะครับหรือว่าบริษัทไหนที่ทำผิดกฎหมายให้หน่วยงานรัฐเข้าไปตรวจสอบการควบคุมบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในรูปแบบนี้เป็นอีกมาตรการของ DSI ที่พยายามเข้ามาปิดช่องทางการหลอกลวงประชาชนโดยเน้นการตรวจสอบและให้ข้อมูลที่ถูกต้องก่อนตัดสินใจเข้าร่วมลงทุนและหากถูกหลอกก็จะดำเนินการกับบริษัทนั้นๆตามกฎหมายเพื่อนำเงินมาชดใช้คืนให้กับผู้เสียหายเป็นคดีอยู่ในมือแล้วเนี่ยก็เร่งเต็มที่ในการที่เอาคนกระทำผิดแล้วก็ตามยึดทรัพย์แล้วก็ผมปรับแนวการยึดทรัพย์จะไม่ยึดทรัพย์ตกเป็นของบดินทร์แล้วเพราะจากอดีตที่ผ่านมาผมศึกษาเนี่ยมันเป็นภาระของผู้เสียหายพอยึดทรัพย์ไปตกเป็นของแผ่นดินเนี่ยผู้เสียหายต้องไปยื่นเรื่องไปร้องเอาทรัพย์กลับมาคืนบรรเทาความเสียหายของตัวเองเมื่อเราอายัดทรัพย์ไว้ได้แล้วเนี่ยส่งให้กับสำนักเศรษฐกิจการคลังฝ่ายป้องปรามเงินนอกระบบนะครับเพื่อดำเนินการฟ้องเป็นบุคคลล้มละลายและเอาทรัพย์ที่ได้ทั้งหมดจากผู้เสียหายทุกคนเนี่ยมาเฉลี่ยคืนให้กับผู้เสียหายเจ้าหน้าที่เตือนว่าการลงทุนน้อยแต่ได้ค่าตอบแทนสูงเกินจริงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้เสียหายเกิดความโลภหลงเชื่อจนตกเป็นเหยื่อของแชร์ลูกโซ่หากถูกชักชวนร่วมลงทุนควรตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดหรือสอบถามไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของกระบวนการนี้สุจิรวัฒน์กันไกรถ่ายภาพสุภวิทย์นักเรียงนิวคอนเนคชั่นแนลรายงาน